นิพันธ์กระท่อมนะครับที่เราได้ส่งเสริมสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มปลูกกระท่อมใหม่ๆเรามีเทคนิคจากวันนั้นนะฮะคลิปที่เราดูนะฮะที่เราแนะนำวิธีการทำกระท่อมให้เกิดพุ่มไวนะครับมันอันนี้นี่นะครับจากต้นเดียวนะครับนี่สังเกตเราโน้มกิ่งลงมาอย่างนี้นะครับพอโน้มกิ่งลงมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวกิ่งที่มันตั้งตรงครับกิ่งที่มันแตกมาใหม่มันจะตั้งตรงแล้วมันไอ้กิ่งที่เราโน้มมามันจะเป็นกิ่งแขนงทันทีดูสังเกตอันนี้ต้นมันนะต้นใหญ่อันนี้ต้นที่มันแตกแขนงออกมานะนี่ส่งพุ่มเนี่ยระยะเวลาไม่เกิน4เดือน4เดือนนะครับได้เก็บเนี่ยใบสวยใบใหญ่นี่นะเห็นไหมใบใหญ่ใบงามของผมอ่ะมาดูง่ายๆใกล้ๆอ่ะดูนะใกล้ๆว่าเมื่อเราโน้มกิ่งลงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมกิ่งที่แตกออกมาตีงแตกด้านข้างมันจะใหญ่เกือบเท่าโคนนะเนี่ยเนี่ยสอบต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะโน้มกิ่งอย่างนี้โน้มลงมางี้ไอ้ข้างๆแบบเนี้ยมันก็จะแตกตั้งตรงแล้วมันก็จะเกิดทรงพุ่มใหม่ยอดตรงนี้มันก็จะงอขึ้นมาอย่างนี้มันก็เกิดทรงพุ่มนี่แหละวิธีเทคนิคง่ายๆสูตรโบราณนะครับเนี่ยที่ทำให้มันเกิดทรงพุ่มใหญ่แล้วก็ต้นงามใบใหญ่นี่ครับเทคนิคการดูแลกระท่อมให้เกิดทรงพุ่มไวและโตไวเนี่ยนะเรามาดูนี่เนี่ยเราโน้มออกมาข้างแล้วก็กิ่งกลางเนี่ยมันก็จะโตขึ้นมาเป็นพุ่มต่อไปเราก็โน้มกิ่งอย่างนี้แล้วก็ไม้ปักเนี่ยฮะดูอันนี้ชัดเจนเนี่ยอันนี้เห็นง่ายเลยชัดเจนเนี่ยพุ่มแทนที่เนี่ยมันเกิดต้นเดียวใช่ไหมสังเกตนะสังเกตว่าไอ้ต้นแรกที่เรามันจะเป็นแขนงแล้วต้นที่ออกข้างมันจะเป็นต้นหลักแล้วก็ต้นซ้อนกันคู่มาเป็นพุ่มนี่เทคนิคโบราณครับบายสมบัติต่อเงินอันนี้กระท่อมปันก้านแดงนะครับแต่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ